Here you go, Mio. So now when you want to shoot it, you just cock this. Like this. Okay. ใช้ปืนยาวจุด22ใช้ยังไงนะคะนี่คือนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะเพราะมันหนักจะถือไม่ไหวก็ no you have to push this out it's ready to go okay pull the trigger เพื่อนๆเห็นนะก็อันนี้ก็คือจะ can I have my glasses can I please have my glassesThank you. Just aim for the target, Mio. You'll see when you hit it, okay? Okay? Or you can aim for the dirt bank if you want. Now cock it again. No, no, you know, you gotta. That loads it.พอเราเอาตัวด้ามนี้ลงอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนกระสุนมันก็จะกระเด็นไปฝั่งนี้และนี้ก็คือมันจะโหลดตัวที่เราใส่ลูกกระสุนข้างหน้าให้เข้าลำไส้แล้วก็ทำดีแบบนี้เราก็เล็งเป้าหน้ากับเป้าหลังให้มันตรงกันเนาะที่มันเป็นจุดตรงบ่าด้านหลังก็บ่าหน้ามองให้ตรงกันเป็นเส้นเดียวกันแล้วเราก็เหนี่ยวไกลเท่านั้นเองค่ะเพื่อนเสียงมันไม่ดังเท่าไหร่แต่ว่าทำเหมือนเดิมกระสุนมันจะ bring back there you go มันหนักค่ะต้องนั่งยิงมันก็จะไม่เมื่อยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนแค่ให้ดูวิธีการใช้ปืนยาวจุด22ให้ค่ะหนักวางก่อนเมื่อยมืออ่ะก็ประมาณนี้ค่ะเสียงมันไม่ดังแต่ว่ามีท่านที่ยิงปืนอยู่กลุ่มอีก2ท่านนะคะอยู่อีกฝั่งนึงเขาจะใช้ปืนที่มันมีความมีกระสุนมันมีความรุนแรงกว่าก็อันนี้ค่ะวิธีที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวอันนี้เขาสอนให้ค่ะว่าใช้ปืนยาวจุด22วิธีการจับก็เนี่ยค่ะเสียงจุด22ปืนยาวไรเฟิลจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะย้ายกล้องไปดูอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะได้เห็นว่าเวลาเขาใช้มือเขาจับยังไงละพอเวลาเราเอาตัวมือออกเนี่ยกระสุนมันจะกระเด็นมาอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะนี่นะคะตัวนี้มันก็เป็นตัวลำกล้องที่กระสุนมันเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เนี่ยค่ะเวลาเรากดสนับมือที่มันเหนี่ยวไกลลงเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเพื่อนแค่นี้เองค่ะก็สนุกดีนะคะปืนยาวไรเฟิลไปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือกระสุนที่ใช้ของปืนยาวนะคะนี่คือซื้อกล่องใหญ่มาแล้วตัวกล่องเล็กก็เวลานั้นเราก็โหลดมันไปด้วยไปแบบนี้ค่ะกล่องเล็กก็จะมี50นัดนี่คือกระสุนรุ่นนี้นะมันใช้ได้กับปืนยาวจุด22ไรเฟิลอันเมื่อกี้กับตัวปืนสั้นอันนี้นะคะที่ปืนสั้นโคบเป็นจุด22เหมือนกันก็เวลาเรา okay, ไปยิงปืนก็ตัวถ้าเป็นกระสุนตัวเดียวกันมันก็ง่ายดีนะคะไม่ต้องมี
อะไรเยอะแค่เอากระสุนเบอร์เดียวกันมาแล้วปืนแบบที่ใช้กระสุนเดียวกันได้มันก็ง่ายดีเราจะได้ไม่ต้องเอาติดอะไรมาเยอะค่ะนี้ไอ้การใช้จุด22แบบปืนสั้นนะคะก็เพื่อนๆจะดูนะคะว่าถ้าเรายืนยิงก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็กางขาออกแล้วก็ถ้าเราถนัดขวาก็มือขวาเนี่ยที่ไกลแล้วก็มือซ้ายก็รองอยู่ที่ตรงด้านด้ามปืนค่ะแล้วก็ยิงก็มีความจำเป็นนะคะต้องใส่แว่นตาใสหรือป้องสิ่งที่มันป้องกันดวงตาเราค่ะเพื่อนๆเห็นไหมมันมีเปิดกระสุนมันบินออกมาได้นะก็เนี่ยค่ะหมดละหมดแมกกาซีนนะไอ้คือรีวิวตัวจุด22นะคะโคบยูทูบเดี๋ยวเมียวจะขออนุญาตไปยิงก่อนนะคะก็ซ้อมมือเพื่อความมั่นใจของตัวเอง